ก็ซื้อพวกแม่ลูกแม่ติดลูกมากครับแม่ติดท้องมากครับส่วนมากคือแนวทางการซื้อที่แรกแม่นครับแม่นบ่แม่นครับที่ได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ก็คือเฮาเริ่มจากแนวทางการซื้อแต่ที่แรกแม่นครับถ้าเว้าให้พี่ให้น้องฟังใหม่ซื้อจังได๋ตอนนั้นเสียซื้อจังได๋ก็ซื้อแม่ลูกมาพร้อมแล้วก็ท้องมานําเลยครับอ๋อซื้อ2ได้3บ่แม่นครับผมซื้อ2ได้3แม่นครับนะครับซื้อวังปีกายนี่บ่แม่นครับผมซื้อวังปีกายปีนี้ออกจักโตก็7โตครับปีนี้ได้ลูก7โตแม่นครับปีเดียวแม่นครับได้ผลผลิตนะครับหมู่น้อยๆครับแม่นเพิ่นล่ะนี่นะครับพ่อมีพี่น้องครับปีเดียวได้ครับนี่เพิ่นว่าปีเดียวมาขอดอยู่นี่7แม่นะครับ7โตนะครับพ่อมีเป็นรายได้เป็นรายได้เหรอบ่ครับนี่อาทิตย์ครับอาทิตย์นึงก็ 5-600 ครับอาทิตย์นึงกับค่านี่บ่แม่นครับบาดมันแม่นอีหลีบ่แม่นครับซับนอมันเนี่ยครับซับนอขายแม่นครับซับนอไปปลอกขายพอกับแม่นแต่นี่นะครับพ่อมีพี่น้องเห็นเพิ่นว่าเพิ่นปลูกเป็นขันบันไดนะครับเด้อนี่เฮาคือปลูกแนวนี้เนาะพ่อบอกว่าปลูกคุ้มหญ้าครับคุ้มหญ้าไว้แม่นครับผมอือแต่ตะไคร้มันใหญ่แล้วหญ้ามันก็บ่ค่อยขึ้นครับโอ้หญ้าบ่มีแม่นครับโอ้แนวคิดเพิ่นดีนะครับแล้วก็รายได้ก็ดีครับตะไคร้ดีคือกันแม่นครับขายจังได๋เขาตอนนี้เพิ่นขายจังได๋ถุงละ5โลครับถุงละ40บาทครับ5โล4โลละ8โลละ8บาทแม่นครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมพาพี่พนองนะครับมาเยี่ยมของเสียอุดนะครับซึ่งเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงงัวปีนึงนะครับนี่คือผลผลิตงัวปีนึงนะครับได้ผลผลิตหลายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นมีแนวคิดแนวทางจังได๋นะครับว่าเลี้ยงงัวปีนึงคือได้ผลผลิตหลายแท้นะครับเฮาสิไปคุยกับเสียอุดนํากันนะครับนอกจากนั้นนะครับเพิ่นยังได้เฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับมีรายได้ทุกอย่างนะครับอาทิตย์นึงเนี่ยมีรายได้บ่แม่นน้อยนะครับเกี่ยวกับการเก็บนั่นเก็บนี่ขายนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเนื้อหาน้ำเสียงด้วยกันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเล่นน้ําหนองอุดเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นเลี้ยงงัวครับพ่อแม่พี่น้องครับได้ยินข่าวว่านี่ปีนึงบ่นี่ที่เฮาเฮ็ดได้นี่แม่นครับผมปีเดียวครับปีเดียวเลี้ยงจังได๋คือได้หลายปานนี้ครับผมก็ซื้อพวกแม่ลูกแม่ติดลูกมากครับแม่ติดท้องมากครับส่วนมากคือแนวทางการซื้อที่แรกแม่นครับแม่นบ่ที่ได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ก็คือเฮาเริ่มจากแนวทางการซื้อแต่ที่แรกแม่นครับถ้าเว้าให้พี่ให้น้องฟังใหม่ซื้อจังได๋ตอนนั้นเสียซื้อจังได๋ก็ซื้อแม่ลูกมาพร้อมแล้วก็ท้องมานําเลยครับอ๋อซื้อ2ได้3บ่แม่นครับผมซื้อ2ได้3แม่นครับนะครับซื้อวังปีกายนี่บ่แม่นครับผมซื้อวังปีกายปีนี้ออกจักโตก็7โตครับปีนี้ได้ลูก7โตแม่นครับปีเดียวแม่นครับได้ผลผลิตนะครับหมู่น้อยๆล่ะครับแม่นเพิ่นล่ะนี่นะครับพ่อมีพี่น้องครับปีเดียวได้ครับนี่เพิ่นว่าปีเดียวมาขอดอยู่นี่7แม่นะครับ7โตนะครับพ่อมีพี่น้องครับเทคนิคของเพิ่นก็คืออย่างที่เพิ่นว่าซื้อ2ได้3นะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการซื้องัวของเพิ่นนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้มีจักโตครับตอนนี้23โตครับ23โตแม่นครับ23โตนะครับพ่อมีพี่น้องบาดนี่งัวเพิ่นนะครับเลี้ยงแถวกันกินนะครับแต่ว่าเป็นออนตาออนซ้อนนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าซื้อบัตรที่แรกนี่ให้ซื้อ2ได้3เด้อครับเด้อนะครับอันนี้คือแนวทางของเสียเพิ่นอ้าวบอกกันโดนแล้วแนะนําตัวบ้างครับผมวิรัตบัวแสงนะครับชื่อเล่นชื่ออูดครับผมเสียอูดครับนะครับเสียอูดนะครับเดี๋ยวพ่อพี่น้องอาจสิอยากฮู้ประวัติแน่นะครับว่าสนใจการเลี้ยงงัวนี่มาได้จังได๋หนอเริ่มแรกก็ผมมักปลูกของนะครับครับผมมักปลูกของพ่อแม่กับปลูกของครับครับบ้านนี้มันบ่มีฝุ่นใส่ของมั้ยครับก็เลยคิดว่าถ้าเฮาเลี้ยงเฮาก็สิมีฝุ่นใส่ของครับครับใส่ต้นไม้ใส่ข้าวใส่หน้าเฮานะครับแต่กินหน้ามันบ่งามเด้อครับโอ้แต่กินหน้าก็ขี้ลายๆแม่นครับบ้านนี้ก็บ่มีฝุ่นใส่ให้ใส่หน้าแม่นครับเสียอ้วนนี่ก็เลยว่าเฮ้ยเฮ็ดจังได๋ดีก็ตกลงกับการกับครอบครัวว่าเอางัวมาเลี้ยงบัตรที่แรกเอามาหลายบ่หลายแบบนี้บ่บ่ครับซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะครับซื้อเข้ามาเรื่อยๆคือมีเงินก็ซื้อมีเงินก็ซื้อเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแม่นครับ
เก็บกับส่วนใหญ่ก็คือสิเอาแม่ลูกแม่นครับซื้อ2ได้3ซื้อ2ได้3มานะครับเทคนิคการเลือกแม่บอกเลือกจังได๋ก็เฮาผมก็เบิ่งลูกติดมากครับเปิ้นใจลูกงามบ่แม่นครับอ๋อตัวนี้เป็นเคล็ดลับเลยเนาะครับแม่จังได๋ก็ซามครับแม่หรือว่าจังได๋หรือว่ามีหลักเกณฑ์บ่เลือกแม่ก็ได้มันก็มีแน่นิดหน่อยแหละครับครับเพราะว่ามันก็เป็นเพื่อนๆนะครับอ๋อเพื่อนในใจเสียว่าคิดว่าจังได๋ก็จะสิว่าจังได๋ล่ะเนาะงามในตาเจ้าของนะครับจุดมากเอาว่าง่ายๆเบิ่งแล้วถึกใจเป็นถึกสตาอาศัยว่าเฮาจับได้บ่ได้ครับอ๋อคุณเชื่องแม่นครับคุณเชื่องนะครับแล้วก็ลูกติดเพิ่นใจลูกออกมางามแม่นครับนะครับอันนี้คือประเด็นใหญ่ๆของเพิ่นนะครับแล้วก็คิดว่าแต่ว่าสังเกตเบิ่งงัวเพิ่นงามนะครับพ่อพี่น้องครับงัวนี่เฮาเลี้ยงหยังเป็นหลักอยู่นี่หญ้าครับหญ้าเป็นหลักแม่นครับปลูกหญ้าหลายปานใดหรือว่าหญ้าธรรมชาติหญ้าปลูกไว้ประมาณ10ไร่ครับ10ไร่แม่นครับอ๋อนะครับจะปลูกหญ้ากับ10ไร่ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือคนเลี้ยงแบบจริงจังนะครับจริงจังแห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าหัว20กว่าตัวนี่กินหญ้านี่มันบ่น้อยเด้อครับกินหญ้าแต่ละมื้อเฮ็ดจังได๋นี่เฮาก็แต่ว่าเฮาก็ดีแน่เฮามีแปลงหญ้าเนาะแม่นครับมีแปลงหญ้าหน้าฝนก็มีหญ้าธรรมชาตินะครับนําอ๋อทั้งเทื่อมันก็ลงตัดบ่ได้น้ําครั้งหลายครับอ๋อก็ได้หญ้าธรรมชาติซอยแม่นครับครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพาพี่พาน้องย่างเบิ่งนะครับว่างัวเพิ่นเป็นจังได๋แน่นะครับเออตัวที่จับนี่เป็นจังได๋กว่าครับตัวนี้แม่ชื่อมาไว้ตะเฮ็ดพ่อพันธุ์ครับผมโอ้ลูกวีเอลโลโจครับครับ6เดือนครับ6เดือนแม่นครับนี่อนาคตพ่อพันธุ์แม่นครับอยู่ในฟาร์มนะครับเป็นหยังเสียอุดจังคิดว่าต้องเอาพ่อพันธุ์เข้ามานําผมมองว่างัวเฮามันหลายการจับสัตว์แล้วมันยากครับการจับสัตว์นี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดผมว่าของการเลี้ยงงัวครับครับถ้าจับสัตว์บ่แม่นก็คือสมบ่ได้สมบ่ติดสมบ่ติดก็เลี้ยงทิ่มไปซื่อๆแม่นครับผมเสียเวลาครับเสียเวลาแต่ตอนนี้ผมก็มีเล่หน่อยไว้ครับไว้ตาเช็คครับอ๋อมีเล่ตัวนึงเป็นตัวผู้แม่นครับไว้ตามาเช็คแม่นครับเช็คได้ครับอ๋อไว้มันขึ้นตัวนี้เช็คให้ได้อ๋อมีเช็คเกอร์เนาะแม่นครับเค้าได้กินได้หยังสินะครับได้กินได้ยังกระส่วนนึงก็กระตุ้นให้เพิ่นอยากขึ้นอยากโคมแล้วเนาะแม่นครับผมให้ตัวแม่เพิ่นอยากขึ้นอยากโคมนะครับครับโอ้เพิ่นมีการวางแผนนะครับพ่อพี่น้องครับเลี้ยงงัวอยู่นี่นะครับว่าต้องมีเทคเกอร์นะครับต้องมีอนาคตพอพันธุ์นะครับเพื่อจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่างัวเพิ่นงามนะครับงัวเพิ่นงามอีหลีเพราะว่าเพิ่นคัดเบิ่งจากแม่นะครับแม่ใจลูกดีบอนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เพิ่นสืบเป็นงัวแม่ลูกนะครับซื้อ2ได้3นะครับเพชรไห่เพิ่นขยายฝูงเร็วนะครับปีนี้นะครับปีนี้ปีเดียวนี่6 7โตนะครับแล้วก็มีผสมมีหยังไว้บ่ตอนนี้ที่ตัวท้องแล้วก็คือ2ตัวครับ2ตัวอ๋อนี่นึกเด้อครับแม่นี่เนาะอันนั้นท้อง3เดือนท้อง3เดือนนะครับสิมีผลผลิตอีกแล้วก็แม่นั่นครับแม่นี่อีกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งลูกเพิ่นครับนี่ลูกปิดมากครับนี่เด้อครับเด้ออันนี้ท้อง4เดือนนะครับท้อง4เดือนแล้วแม่นครับนี่นะครับเพิ่นว่าซื้องัวนะครับให้เบิ่งลูกนะครับเบิ่งลูกติดแม่มานํานี่ลูกเพิ่นครับโอ้นี่ลูกนะครับพ่อพี่น้องครับโอ้ยลูกเพิ่นใจลูกงามนะครับเพิ่นให้เพิ่นตัดสินใจซื้อเนาะแม่นครับตอนเสียอดซื้อนี่ราคางัวเป็นจังได๋ก็บ่ถือว่าถือบ่ถือว่าแพงครับกลางๆกลางๆครับครับกลางๆเอ้าเฉลยเบิ่งแม่นี่กับลูกว่าหั่นราคาตอนใดมาเท่าใดเอาเกินๆเอาตอนให้มาเนาะเนี่ยเพิ่นว่ามันท้องมามันบ่ท้องครับครับผมซื้อมา50ครับ50แม่นครับอ๋อแต่ว่าตอนนั้นก็คือในใจเฮาคิดว่าซื้อ2ได้3แม่นครับมันก็ปีนึงแล้วมันก็ปีนึงแต่ว่าตอนนี้เฮามาเฮ็ดท้องแล้วล่ะแม่นครับเฮามาเฮ็ดท้องก็รอดจนว่าก็บ่คลอดจักเทื่อนี่ล่ะแม่นครับก็เน้นใจก็คิดว่าท้องครับซื้อ2ได้3เพิ่นว่านะครับซื้อมา50ก็กลางๆเนาะครับบ่ถือว่าแพงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่เป็นตอนซ่อนปีเดียวนะครับในการเลี้ยงงัวในการพัฒนานอกจากหญ้านี่เฮาให้กินหยังอีกบ่ก็มีอาหารเสริมนิดหน่อยครับพวกงัวหน่อยจังซี่ผสมน้ําให้กินเลยครับผสมหยังก่อนอาหารเสริมฮะกากน้ําตาลครับเคล็ดลับ
คล็ดลับครับกลางน้ำตาลกับเกลือผสมน้ำกินเลยครับผสมใส่น้ำเลยแน่นครับเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งสูตรของเพิ่นนะครับว่าอยู่นี่เพิ่นเฮ็ดจังได๋งัวเพิ่นคือสีสันงามนะครับพ่อแม่พี่น้องดูเหลื่อมดูสดใสนะครับเคล็ดลับอันนี้บ่ยากนะครับเฮ็ดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเฮาพาเฮาเดี๋ยวเสียให้เสียอุดพาผมกับพ่อแม่พี่น้องไปครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับบ่ได้ยากสูตรอยู่นี่นะครับเกลือใช่ครับเกลือบักเมกเนาะแม่นครับเกลือบักเมกเด้อครับเด้อแล้วก็กลางน้ําตาลแล้วก็กลางน้ําตาลซ้ํานี่ครับตัวนี้เฮาใส่น้ําให้เพิ่นกินบ่ใส่น้ําให้กินเลยครับปกติผมสิบ่ตักน้ําไว้ให้กินได้งัวผมโอ้ผมสิให้กินมื้อละ2เทื่อเพิ่นหิวเพิ่นก็สิมากินอยู่นี่บ่ครับเนี่ยตักไว้ให้กินเลยครับกินมื้อละ2เทื่ออ๋อเฮาตักไปตั้งไว้นี่ล่ะตักไปก็กินเลยครับบ่ได้อันนี้เลยบ่แม่นครับคือเฮาให้กินน้ําเป็นเวลาแม่นครับบางตัวมันบ่ค่อยกินน้ําเนี่ยครับมันบ่เฮ็ดแนวนี่โอ้โหก็ว่าคือเป็นการอันนี้ก็ว่างัวเฮาก็กินเปลืองน้ําแน่ก็ไปไปเป็นจุลินทรีย์ย่อยครับโอ้ยนี่เคล็ดลับเพิ่นเด้อครับเด้อเคล็ดลับเฮ็ดจังได๋งัวจังอ้วนจังงามนะครับอยู่นี่นะครับเคล็ดลับนี่นะครับบ่ยากเกลือกํานึงนะครับกลางน้ําตาลนะครับประมาณสักบ่หลายปานใดเด้อครับเพิ่นใส่บ่หลายนะครับเพิ่นใส่บ่หลายแห้งนะครับเพราะว่าเพิ่นเจือจางกับน้ํานี่น้ํานี่ประมาณจักลิตรนอนนี่ฮะจะ200ลิตรประมาณ200ลิตรถึงบ่200หัวบ่ถือตัวอ๋อ200ลิตรเนาะให้กินครั้งนึงต่อเทื่อนะครับพี่น้องครับนี่เพิ่นว่าประมาณน้ําประมาณ200ลิตรนะครับกับสูตรที่เพิ่นเฮ็ดนะครับอันนี้ก็สิตักแบบนี้ไปให้งัวสูตรนี้บ่ได้สงวนสิทธิ์อีหยังนะครับผู้ใดอยากเอาไปให้อยากเอาไปเฮ็ดก็เอาไปเฮ็ดนะครับเดี๋ยวผมตามเพิ่นไปมื้อก่อนนะครับว่ากินดีบ่กินแล้วครับกินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้กินดีเด้อครับเด้อเคล็ดลับง่ายๆนะครับสำหรับคนเลี้ยงงัวผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดก็เอาไปได้เด้อครับเด้อส่วนนี้เพิ่นบ่ได้สังวนอีหยังครับครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากที่ชมงัวแล้วนะครับเสวุฒิเพิ่นกับภาพผมครับพ่อแม่พี่น้องนะครับยางมาเลาะเป็นสวนของเพิ่นนะครับเป็นหยังจึงมีสวนต้องถามเพิ่นเลยนะครับเป็นหยังเฮาจึงต้องมีสวนนําครับนี่ปลูกไว้ถ้ากินครับเหลือก็แบ่งปันเหลือก็ขายครับอ๋อลดรายจ่ายครับผมครับต้องย้อนไปว่าได้ยินข่าวว่าไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยบ่แม่นกรุงเทพแล้วไปอยู่ไสก่อระยองครับผมไปอยู่ระยองแม่นครับไปอยู่ระยองนี่มาอยู่บ้านโดนหรือยังปีกัวครับปีกัวแม่นครับปีกัวต้นไม้จังได๋จะเสียใหญ่บั่นนี่พ่อกับแม่เฮ็ดไว้ท่าครับเฮาก็คิดร่วมกันคิดช่วยกันนะครับเฮาสิปลูกหยังแน่อันใดแน่เฮาก็คือน้ําบางทีผมก็มาติดตั้งโซลาร์เซลล์ติดหยังไว้ให้พ่อให้แม่ชินนะครับคือเฮาวางแผนก่อนแม่นครับวางแผนไว้วางแผนบัดที่แรกเฮาเฮ็ดจังได๋ก่อนสิมาเป็นหม่องนี้ตะเกียนเป็นป่าเด้ครับเนี่ยตะเกียนเป็นป่าผมก็ไปเฮ็ดงานครับผมก็มีเงินผมก็ซื้อเพิ่นไว้ครับเพราะว่ามันติดกับของพ่อของแม่ติดเป็นป่าบั่นก็แม่โคมาเฮ็ดออกครับก็มาลื้อป่าออกแม่นครับมาลื้อป่าออกเฮาก็มาปลูกสิ่งปลูกของแม่นครับแล้วก็เฮ็ดระบบน้ําแม่นครับระบบน้ําเป็นโซลาร์เซลล์แม่นครับเป็นโซลาร์เซลล์นะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นมีการคือหลายๆคนเอาต้องย้อนไปว่าหลายๆคนก็ฝันคือกันก็เสียอวดว่าสักมื้อนึงต้องมาอยู่บ้านแล้วก็ออกจากงานมาอยู่บ้านเลยหลายๆคนบ่ประสบความสําเร็จเด้ก็คือเฮาคิดเฮาต้องทําครับบ่แม่นว่าคิดซื่อๆครับครับคือความสุขนะครับคือเฮาต้องมีใจมากได้ผมว่ามันจะเฮ็ดได้เนาะแนวหมู่นี้ครับครับต้องมีใจฮักใจหยัง
มันก็คือต้นไม้จังซี่ล่ะคือพ่อกับแม่ก็เบิ่งไปถ่าเฮาก็มีเวลาเฮาก็วันหยุดวันจังเฮาก็ขึ้นมาอ๋อมาปลูกมันยังนํากันจังซี่ครับอันใดคือจังกล้วยจังแนงสายพันธุ์มันดีๆเฮาเห็นอยู่ไสเฮาก็หามาปลูกจังซี่นะครับของหมู่นี้บ่ได้เฮ็ดไว้บ่ได้เฮ็ดปี1ปีเดียวแม่นครับเฮ็ดนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับถึงแม่เพิ่นบอกว่าเพิ่นมาอยู่บ้านปี1ปีกว่าๆนะครับแต่ว่าปีที่4ครับในการเริ่มต้นนี่จริงๆนี่4ปีนะ4ปีครับ4ปีจังเห็นรูปร่างขนาดนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้ยบักกล้วยเพิ่นเด้อกล้วยหอมครับกล้วยหอมนี่ครับพ่อแม่พี่น้องบักกล้วยหอมเพิ่นนะครับบาดต้นนี้พันธุ์หยังก่อครับบักกล้วยหยังเพิ่นทรงแมคโครมั้ยครับเพิ่นทรงยุบอ้อเพิ่นขายกล้วยนี่ขายตามพี่เพิ่นปลูกอยู่ระยองแม่ครับอ๋อก็เลยขอแนวขอพันธุ์มาเพิ่นขอแนวเพิ่นมานําเพิ่นครับเพิ่นปลูกทรงอันหางแมคโครแม่ครับครับอื้อกล้วยหอมพี่นี่ครับพี่น้องเพิ่นเอามาปลูกไว้นอกจากกล้วยนะครับก็จะเป็นผลไม้นะครับบักเขียบนะครับบักเขียบลำไยเนาะนะครับแล้วก็อะโวคาโดก็มีอะโวคาโดก็มีมาท่านเป็นหน่วยครับครับอะโวคาโดครับได้2ปีครับอื้อหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่าก็มีเด้อค่านี่คือเป็นรายได้เป็นรายได้หรือบ่ครับนี่อาทิตย์ครับอาทิตย์นึงก็หา600ครับอาทิตย์นึงกับค่านี่บ่แม่นครับบาดมันแม่นอีหลีบ่แม่นครับจับนอมันเนี่ยครับซับนอขายแม่นครับซับนอไปปลอกขายพ่อกับแม่ก็อ๋อก็คือผมเหลี่ยวจากงัวผมก็มาซอยครับซอยนี่ครับแต่ว่ามันบ่หลายปานใดได้ปลูกบ่พองานเด้นี่ฟังทั้งผลก็มีอ๋อฟังผลก็มีแม่นครับ2จุดทั้งผลงาม2จุดเนาะแม่นครับ2จุดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับได้อาทิตย์ละ5 600นะครับนี่ก้าวขาเออครับแนวคิดเพิ่นดีเนาะแนวคิดตัดทรงทุกอาทิตย์ครับกล้วยกล้วยเฮาได้ขายหรือบ่ครับนี่ขายเหรอครับอ๋อกล้วยก็ได้ขายคือกันแม่นครับผมกล้วยนี่ขายจังได๋บัดนี่เป็นหวีครับแล้วแต่หวีหน่อยหวีใหญ่ตัดทรงเลยครับตัดทรงเขาเลยแม่นครับผมเขาก็มีรถมารับบ้านเฮาเฮาไปทรงครับไปทรงกระทะล่มบ่บ่ครับทรงใส่ทรงร้านค้าใกล้ๆนะครับอ๋อบ้านใกล้ๆมันเทือกอ่ะกันทะล่มแน่ครับครับนี่ครับขายเลยเด้อครับกล้วยก็มีรายได้แล้วนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับเดี๋ยวผมสิให้พี่น้องเบิ่งนะครับจริงๆว่าสิคุยหน่อยๆนะครับอยู่นี่จริงๆผมว่าสิคุยหน่อยๆนะครับว่าเพราะว่าเพิ่นได้เฮ็ดแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่นก็อยู่ให้อยู่หน้านะครับผมก็จริงๆเขามาเบิ่งฟาร์มงัวเพิ่นนะครับแต่ว่าก็มาสนใจนี่นะครับพ่อพี่น้องเห็นเพิ่นมาเพิ่นปลูกเป็นขันบันไดนะครับเด้อนี่เฮาคือปลูกแนวนี้เนาะพ่อบอกว่าปลูกคุ้มหญ้าครับคุ้มหญ้าไว้แม่นครับผมอืมแต่ตะไคร้มันใหญ่แล้วหญ้ามันก็บ่ค่อยขึ้นครับโอ้หญ้าบ่มีแม่นครับโอ้แนวคิดเพิ่นดีนะครับแล้วก็รายได้ก็ดีครับตะไคร้ตะไคร้ดีคือกันแม่นครับขายจังได๋ครับตอนนี้เพิ่นขายจังได๋ถุงละ5โลครับถุงละ40บาทครับ5โล40โลละ8โลละ8บาทแม่นครับโลละ8บาทอาทิตย์นึงได้จักถุงอาทิตย์นึงก็แล้วแต่ครับบางมื้อขนาดพอเราเฮ็ดผู้เดียวเราก็ได้เป็น10ถุงสินะครับ10ถุงกะ400แม่นครับโอ้มันก็หลายสิ่งหลายอย่างเติมกันเนาะแม่นครับมันก็กล้วยก็มีรายได้ข้าก็มีรายได้ตะไคร้ก็มีรายได้ทีนะนี่ครับพ่อมีพี่น้องครับพื้นที่ที่เฮามาเฮ็ดแบบนี้มันจักไหนก็คร่าวๆเบิ่งคร่าวๆเนาะครับแต่ปลูกของเนาะครับครับครับแม่นๆประมาณ8ไร่ครับ8ไร่แม่นครับ8ไร่นะครับพ่อมีพี่น้องครับปลูกหญ้าอีก10ไร่นะครับเด้อเฮ็ดได้อีกจักไหนก็20กว่าไร่ครับเฮ็ดได้อีก20กว่าไร่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นจังไรล่ะบาด30กว่าไร่30กว่าไร่โอ้สุดยอดนะครับเจ้าที่เนื้ออื่นใดก็คือระบบน้ําเนาะระบบน้ําที่ต้องไม่เฮ็ดอยู่นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่นี่เกษตรต้องไปด้วยน้ํานะครับอยู่นี่เพิ่นก็มีการเฮ็ดโซลาร์เซลล์นะครับประหยัดพลังงานนะครับบ่มีค่าไฟค่าหยังเดี๋ยวต้องให้เพิ่นเว้านะครับให้เสียอวดเว้านะครับจากเฒ่าแก่เจ้าของรับเหมาเฮ็ดไฟนะครับตามอาคารตามหม่องหันหม่องนี้นะครับมาเฮ็ดแบบนี้เนี่ยเป็นจังได๋มันชีวิตเปลี่ยนไปแห้งบ่เปลี่ยนไปครับผมเพราะว่าตะกี้สุขภาพก็บ่ดีครับครับครับเอาง่ายๆเนาะไปหาหมอเพิ่นก็ว่าเส้นเลือดเส้นเลือดตีบแม่นครับคือเลือดไหลเวียนบ่ดีปานใดแม่นครับผมได้กินยามาประมาณปีนึงครับก็มาอยู่บ้านปีกว่าผมก็ต้องหยุดเลยหยุดกินยาเลยเพราะว่าเขาได้ใส่กำลังเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แม่นครับแล้วก็มันก็ดีขึ้นมากครับอยู่กับธรรมชาติอากาศมันก็ดีครับเป็นจังได๋บัดนี้มีความสุขกว่าแบบนั้นบ่แบบนั้นบ่แม่นสิได้เงินหลายกว่านี้บ่ถามว่าได้หลายบ่ได้หลายครับแต่รายจ่ายมันก็หลายอ๋อรายจ่ายมันก็หลายครับก็คือ
เข้ามาอยู่องค์ฉี่อยู่น้ำพอน้ำแม่ครับเข้ากินยังเข้าก็ได้กินน้ำกันอืมเย็นน้ำกันครับอยู่พุ่นเข้ากินก็ได้กินแต่กินผู้เดียวกินกันอ๋อได้กินน้ำองค์ฉี่นะครับครับโอ้นี่แนวทางแต่ว่าจังได๋ครับมื้อนึงก็ต้องกลับมาอยู่บ้านสินะครับเพราะว่าเข้าอยู่พุ่นบ่ได้ตลอดไปดอกอืมสุดยอดเนาะสุดยอดแนวคิดด้วยครับเด้อนะครับสุดยอดแนวคิดปลูกของหลายอย่างกะสุดยอดนะครับหลายๆคนเอาเสียหลายๆคนปลูกแล้วนะครับจักเสียไปขายไซจักเสียไปเฮ็ดจังได้เอาอันแนวคิดเฮาเบิ่งบัดนี่ปลูกให้มันมีก่อนครับบ่ยากครับยากแต่ปลูกนี่ล่ะยากแต่ปลูกนะครับปลูกให้มันมีครับให้มันขึ้นมามันบ่อึดดอกครับเค้ามื้อนี่ตลาดมันเข้าถึงเบิดแล้วอ๋อเค้าบ่ได้ปล่อยให้เน่าทิ่มดอกเนาะแม่นครับอืมทั้งโซเชียลมันก็มีแหละโพสต์ขายมันก็ได้ขายครับคนเห็นคนนั่นคนนี่ครับซุมื้อนี่ได้ยินข่าวว่าต้นอ้อยต้นหยังเฮาก็บ่แม่นต้นอ้อยต้นกล้วยต้นหยังเฮาก็บ่ได้ทิ่มเลยได้นี่แม่นครับไห้งัวครับไห้งัวซับไห้งัวซับไห้งัวแม่นครับหน้าแรงมาหญ้าเอ็ดต้นกล้วยนี่แหละครับเป็นอาหารหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับอ๋ออันนี้ก็ปลูกไว้บ่แม่นหยังเด้ต้นที่เฮาเขาเอิ้นว่าต้นหยังต้นเสียเอาถิ่มแม่เขาเอิ้นว่าเสียเฮาตัดแล้วครับเสียเฮาตัดแล้วเครือแล้วตัดเครือแล้วแม่นครับเฮากลับไปให้งัวต่อแม่นครับเอาขี้งัวมาใส่มันก็หมุนเวียนหมุนเวียนอ๋อเอาขี้งัวมาใส่อีกนะครับพ่อแม่พี่น้องอู้สุดยอดแนวคิดอีหลีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากที่ยางชมสวนเพิ่นแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสวนเพิ่นเนี่ยเนื้อที่8ไร่ครับมีปลานะครับปลูกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมีไร่ใดทุกเมือนะครับเดี๋ยวให้เซวุฒิบอกให้พี่ให้น้องฟังนะครับว่าไร่ใดเกี่ยวกับการเฮ็ดเกษตรผสมผสานเฉลี่ยอาทิตย์นึงเฮาตกปานใดอาทิตย์นึงครับผมขนาดจะประมาณ 7-800 นะครับอาทิตย์นึงแม่นเพราะว่ามันหลายอย่างเนาะแม่นครับมันหลายอย่างนะครับอาทิตย์นึงก็เฉลี่ยก็ 7-800 พอใดจุ่มเกลือครับ 700ถึง 1,000 พอใดให้ลูกไปโรงเรียนครับผมซื้อกับข้าวกินในครอบครัวครับนอกจากที่เฮาเบิ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเกษตรนี่หัวใจหลักๆเลยหัวใจหลักๆก็คือน้ำแหละครับเฮ็ดเกษตรครับครับสำคัญจังได๋เนาะถ้าต้นใหม่มันขาดน้ำมันก็บ่ใหญ่ล่ะครับผมว่าบ่ว่าแต่อีหยังล่ะครับครับคือขาดน้ำมันก็บ่ใหญ่ขาดน้ำเนาะแม่นครับการสิมาเฮ็ดเกษตรการสิมาเฮ็ดเกษตรปศุสัตว์นี่หัวใจสำคัญก็คือน้ำแม่นครับน้ำนี่คันบ่มีน้ำปลูกหญ้าบ่ได้แม่นครับปลูกของบ่ได้แม่นครับน้ำบ่ดีต้นใหม่ก็บ่ใหญ่แม่นครับนะครับอันนี้คือแนวคิดแนวทางนะครับอนาคตว่างไว้จังได๋ครับกับฟาร์มเฮาค่อยขยายไปเรื่อยครับค่อยขยายไปเรื่อยแม่นครับตามกำลังเฮาล่ะครับกำลังเนาะแม่นครับนะครับแต่ว่าที่กำลังที่เห็นอยู่นะครับที่เป็นไปคือตอนนี้เฮ็ดปีมาปีนึงนะครับผลผลิตนี่หลายๆนะครับพ่อพี่น้องครับต้องถามเนาะว่าจะเอาไว้จักโตขึ้นมางัวจักของนี่จักโตเฮาจะสิพอดีเด้อถ้าตกปูก็เอาออกครับเพราะแม่ก็เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ก่อนครับบัดนี้สายพันธุ์ที่เฮาที่สิเลี้ยงในใจเฮานี่เฮาสิพัฒนาไปแนวใดก็คือเลี้ยงลูกผสมล่ะครับเป็นบามันเป็นบามันลูกผสมเป็นบามันเป็นหยังเฮาจังเป็นบามันผมว่าโอกาสเสี่ยงมันก็บ่หลายคืองัวเลือดลอยเพิ่นนะอ๋อเสียเป็นกลางๆเนาะแม่นครับเสียเป็นกลางๆนะครับเป็นสายเนื้อสายสวยงามได้นะครับเอาออกกลางๆนะครับมานําเฮ็ดกลางนาของเพิ่นนะครับนี่คือจากคนเป็นผู้รับเหมานะครับเป็นเฮ็ดไฟอยู่หันอยู่นี่นะครับสู่มาสู่การเฮ็ดเกษตรนะครับเราก็พี่ผ้าพี่ผ้าน้องเบิ่งนะครับก็คือการเฮ็ดของเพิ่นนะครับได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีการจัดการเกี่ยวกับระบบน้ําใส่ปุ๋ยนะครับเขานี่บ่ต้องเว้าถึงเขางามแห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเขางามแห้งเนาะครับบ่แม่นเขาว่าอู้เฮ็ดจังได๋คือเขางามปานนี้เขาว่าอยู่ก็เพิ่นก็ว่าอยู่ล่ะครับอ้าวบอกสูตรพ่อแม่พี่น้องแน่ก็ขี้งัวล่ะครับใส่ขี้งัวครับหลักๆเลยขี้งัวแม่นครับเฮาก็ใส่แต่ปุ๋ยหมากย่ําอันนั้นมันนิดหน่อยล่ะครับครับปุ๋ยหมากแน่เนาะแม่นนะครับผลผลิตเพิ่นกําลังได้เด้อครับเด้อนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องครับสนใจอยากมาเยี่ยมมายามพิกัดนะครับพิกัดบ้านโน่นสว่างนะครับตำบลบกอำเภอโน่นคูนจังหวัดศรีสะเกียดครับเอาฝากแนวคิดให้มือใหม่เนี่ยมือใหม่ที่เบิ่งคลิปเบิ่งคลิปอันเสียเพิ่นแล้วเชื่อว่าเพิ่นเพิ่นมาอยู่ปีเดียวเพิ่นคือเฮ็ดได้อ่ะฝากแนวคิดให้พี่ให้น้องนะก็คือคิดแล้วต้องลงมือทำครับครับแต่คิดซื้อมันก็ได้ซ้ำคิดแหละครับอ๋อคิดซื้อได้ซ้ำคิดแม่นครับต้องลงมือน้ำหลาแม่นครับผมต้องลงมือน้ำหลาเนาะแม่นครับนะครับอย่าคิดซื้อๆนะครับคิดแล้วต้องลงมือคิดแล้วต้องลงมือนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือแนวคิดแนวทางผู้ใดสนใจก็
อยากมาศึกษาดูงานน้ำเพลินกับพี่กาตามที่เพลินบอกเอาฝากเบอร์หรือยังครับ0810698446ครับครับผู้ใดสนใจอยากมาอย่ามายามนะครับมาพูดมาคุยนะครับมาเบิ่งแปลงเกษตรเพิ่นนะครับครับผมงวดครับงามครับพี่น้องครับโอ้อยู่นี่ถือว่าเต็มรูปแบบเลยนะครับถือว่าเต็มรูปแบบแล้วก็เฮ็ดได้ดีบ่น่าเชื่อนะครับว่าคนอยู่กรุงเทพมาก่อนคนไปเฮ็ดงานต่างจังหวัดมาก่อนนะครับสิมาเฮ็ดได้แบบนี้นะครับสุดยอดดีๆมื้อนี้ผมกับเสี่ยอู๊ดขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ